ได้ UCL ปีนี้ปีหน้าก็ชิงสโมสรโลกได้ UCL ปีนี้ปีหน้าชิงสโมสรโลกกี่แชมป์ปีนี้4ดิ4แชมป์เลยเหรอโม้เปล่าเพราะว่าเดี๋ยวคอมมันก็ออกแล้วอ่ะโอเคอยู่กับเรานะฮะวันนี้กระบะสตูดิโอ EP ที่สวัสดีสวัสดีเอาใหม่1 2 3สวัสดีครับโอเคอยู่กับเรากระบะสตูดิโอนะครับแล้วเสียงออกนะเสียงออกกันเนาะโอเควันนี้เราก็จะมารีวิวนะฮะเอ๊ะกระบะสตูดิโอรีวิวปีเท่าไหร่วะไม่เป็นไร9 9 8หรือ9สักอย่างนี่แหละนะฮะหลังจากดูหมอประวันมาแล้วนะครับเราก็จะมารีวิวตัวนี้เกี่ยวอะไรกันมั้ยโฆษณาไม่ได้เข้านะบอกไว้ก่อนแต่อยากกินไปเจอมาเดี๋ยวเขาก็เข้าเองแหละขนมโลตัสนะครับรสชาติรสอะไรกองไม่โฟกัสรสกัญชารสกัญชากัญชงกัญชาอะไรเขาบอกว่าผสมเมล็ดกัญชากองโฟกัสปะนี่ไม่โฟกัสไม่เป็นไรอ๋อรู้ละเดี๋ยวก่อนมันต้องแป๊บนึงอ่ะเอาใหม่นะครับนี่โฟกัสยังเออโฟกัสแล้วโอเคอ่ะเราได้มา2อันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับเฉพาะ 7-Eleven นะครับชื่อโลตัสแต่ขายเนี่ยเฉพาะใน 7-Eleven เมื่อกี้ไปหาที่โลตัสไม่เจอเฟสไม่มีครับผมไม่เจอคิดว่ายี่ห้อโลตัสจะมีขายโลตัสอ่ะมี2อันมี2อันอันแรกเป็นอันนี้ของผมก่อนรสบาร์บีคิวอันนี้รสสาหร่ายอันนี้รสบาร์บีคิวนะครับอันนั้นรสโนริสาหร่ายนะก็คือเขาเขียนเลยชัดเจนเลยนะอันนี้คือโนริสาหร่ายเนี่ยผสมเมล็ดกัญชงเนี่ยเห็นปะผสมเมล็ดกัญชงเออแล้วก็อันนี้บาร์บีคิวผสมอะไรคุณอันผสมเมล็ดกัญชาใบกัญชาใบกัญชา คือมันเสรีขนาดนี้แล้วนะครับสมัยเราเรียนกันตะก่อนนะครับยาเสพติดให้โทษประเภทที่5เรียนอยู่ตามเรียนอยู่ตามอะไรนะตามประเภทของยาเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่5แต่ตะก่อนเนี่ยสมัยมัธยมเลยผมกินมานานแล้วไอ้ขนมตัวเนี้ยนะครับมันจะเป็นตัวนี้นี่คุณก็น่าจะเคยกินนะครับก็คือโลตัสน้องไก่น้องไก่ปกติไก่ผงซึ่งตะก่อนอ่ะก่อนผมเรียนออุคุณรู้จักออุมั้ยออุยุบอ่ะไม่รู้จักผมว่าคุณต้องเคยอยู่แถวนั้นนะครับสมัยก่อนน่ะหน้าออุอ่ะจะมีร้านขนมปลาทอดไส้กรอกแล้วก็มีตัวเนี้ยขายเขาเข้าไปขยับอยากกินวนกันกินทั้งออุอ่ะนะมือไม่มันกันหมดเลยใครเขากินอย่างนั้นเขาเขย่าแล้วก็เขาช็อตเอาขนมตัวเนี้ยเออแล้วเนี่ยคือไก่กัญชาของแท้สมัยก่อนสมญานามของมันคือไก่กัญชาเลยเพราะกินไม่หยุดอร่อยหยุดไม่ได้ใช่แล้วเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่าไก่กัญชาในอดีตเนี่ยถ้าพอตอนนี้เขาเอากัญชาจริงๆเนี่ยมาใส่แล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับทั้งเมล็ดกัญชงทั้งใบกัญชานี่แหละนะครับมันจะเป็นยังไงแกะอ่ะคุณอยากลองอันไหนก่อนนะเอากัญชงก่อนเดี๋ยวเอากัญชงก่อนนะกัญชงกับกัญชาให้ความรู้ท่านผู้ชมหน่อยครับรู้ว่าอะไรเงียบไม่มีโอเคกัญชงก็กัญชงอะไรฮะฤทธิ์ของมันเป็นยังไงกัญชาไม่รู้ครับกระตุ้นใช่ไหมก็ต้องถามว่าฤทธิ์อ่ะมันต้องดูถามด้วยว่ามาจากส่วนไหนสารสำคัญหรืออะไรกระตุ้นการเจริญอาหารงี้ดีกว่าง่ายๆคือมันทำให้กระตุ้นการเจริญอาหารถูกต้องแล้วครับก็คือทำให้เรากินอาหารอร่อยขึ้นอร่อยขึ้นเองขึ้นเคงไหมก็เป็นสนุกสนานเป็นปาร์ตี้ร่าเริงนิดหน่อยนิดหน่อยใช่อันนี้ก็มันคือมันอยู่ในอาหารอย่างเงี้ยมันก็กินแล้วมันก็รู้สึกว่าเจริญอาหารเท่านั้นเองครับไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีฤทธิ์แบบนั้นไม่ได้มีฤทธิ์ทางแบบการเสพติดเสพติดอะไรงั้นไม่มีนะครับปกติมันก็ไม่อยู่ไม่เข้าวงจรเสพติดอยู่แล้วนะพืชกัญชานะอันนี้เราต้องเรียนตามตรงนะครับมาเรามาชิมกันดูนะครับจะมาทำให้เคิร์มโอเคโอ้โหกลิ่นมาเลยคุณดูก็กลิ่นสาหร่ายปกติอ๋อมันเป็นรสโนริสาหร่ายนะคือเป็นรสโนริสาหร่ายอ่ะเดี๋ยวผมจะขออนุญาตนะครับก็คือน้องไก่แหละน้องไก่เดี๋ยวแม่ก็คิดถึงไก่ทอดเอ้นี่ทำไมมันไม่โฟกัสวะลงไหนลงไหนอ๋อมันต้องเข้าเราต้องปิดตาที่เราเซตไว้มันถึงจะโฟกัสเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยน้องไก่นะครับอ่ะคุณรับประทานเราอยู่ในยุคโควิดอ๋อจบไปจบไปทำไก่กันนะกินก่อนถุงหนึ่งมีกี่ชิ้นด้วยชาบะโคตรมันไม่ใช่ช่องบอสกิรติไงเพราะมันจางนะรู้ป่าวะมันต้องเขย่าป่ะคุณเขย่ายังช็อตเลยขนมเนี่ยกินช็อตไม่เราต้องอันนี้ก่อนไงแต่ผมมันเหมือนน้อยนะนี่วิธีการกินสมัยผมเป็นไงบ้างผมเอาจริงผมว่ามันเป็นก็คือขนมร่องไก่แหละที่ใส่รสโนริสาหร่ายสำหรับผมนะมีความเป็นกัญชาไหมคือเราไม่เคยจริงเราไม่เคยกินกัญชาเราไม่รู้รสชาติเป็นไงเหม็นเขียวไหมไม่นะสำหรับผมเฉยเนาะผมว่ามันด้วยความที่โนริสาหร่ายมันกลบทุกอย่างแล้วอ่ะผมว่ามันจืดปะจืดไหมหรือว่ามันนอนก้นปะทำไมนะผมว่ามันอืม
มันก็คือรสนอริสาหร่ายมันแทบจะเอาเราไม่รู้นะว่าถ้ากินเยอะมันจะมีผลอะไรหรือเปล่านะแต่เรากินไปเรื่อยเพราะปกติเราเป็นคนกินอะไรก็อร่อยอยู่แล้วดูจากหุ่นก็รู้แล้วครับก็อร่อยเนาะก็จริงก็ถือว่าโอเคนะรสอารมณ์เหมือนคล้ายๆเรนอริสาหร่ายนะอะไรเขาอะโอเคนะมันไม่ได้เหม็นหรือว่าอะไรขอขั้นรายการก่อนนะครับมาลองไอตัวนี้คุณอาจจะจำรสชาติไม่ได้แต่ผมก็กินอยู่ประจำนะครับตอนนี้เป็นรสดั้งเดิมดั้งเดิมเลยก็คือไก่กัญชาในตำนานนี่แหละเดี๋ยวขอเนี่ยเขย่าไปเห็นไหมสังเกตเลยนะฮะว่าผงเขาจะเยอะมากนะครับเนี่ยเห็นไหมอะไรครับผงชูรสผงชูรสนี่แหละฮะกระปะผงนัวอย่างแรกเลยเห็นไอ้ต่างกันคือความกรอบกรอบต่างกันเลยเหรอเมื่อกี้ยมเหรอไม่ยมอันนั้นมันจะเหมือนโป่งๆมากกว่าอ๋ออันนี้แน่นอันนี้จะแน่นๆคือตรงตัวที่มันเนี่ยมันก็โป่งนะแต่คือตรงในส่วนความโป่งของมันน้อยกว่าแต่มันก็ไม่ต่างกันหรอกมันอาจจะเป็นตอนที่เราผสมไงมันไอความร้อนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือตำนานกินไปเนี่ยชัดเจนอันนี้คือกลิ่นของมันธรรมดาใช่ไหมตอนเนี้ยความรู้สึกผมก็คือเหมือนเอาตัวเนี้ยไปคลุกกับผงสาหร่ายแต่ผงสาหร่ายอร่อยต้องยอมรับเลยว่าเป็นรสสาหร่ายที่ไม่อันนี้อร่อยเหมือนเลนอริสาหร่ายพวกปกติมันจะมีคนที่ก๊อปทำรสสาหร่ายขนมหลายอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นเราไม่รู้ว่าสาหร่ายแต่ไอ้ที่มันเหมือนกันหรือเปล่าไงก็จะใช้สาหร่ายอาจจะมาจากสาหร่ายน้ำเค็มน้ำจืดน้ำก่อยน้ำคลอง มีอย่างนึงว่ะกินอ่ะหยุดไม่ได้อ่ะพี่ว่ามันไม่เหมือนเดิมว่ะไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนสมัยตอนม.6อ่ะมันไม่เหมือนอยู่แล้วพี่เหรอใช่มันไม่เหมือนเดิมนะใจคนยังเปลี่ยนแปลงหน้าภาษาอะไรกับขนมอ่ะก็รู้สึกว่าความจัดเครื่องมันไม่เท่าเดิมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมว่ามันทุกเศรษฐกิจอะพี่มันต้องอย่างนี้แหละเพราะว่าคือราคาเท่าไหร่นะ3บาทก็เนี่ยถือว่าเรา20บาทแล้วได้ประมาณนี้ก็ต้องอาจจะต้องลดปริมาณคุณภาพอะไรบ้างแล้วก็โอเคอ่ะแล้วอีกอย่างขนมยูเกียร์อร่อยมันต้องกินกับเพื่อนหลายคนแย่งกันกินรสกัญชาอาจจะทำให้เจริญอาหารเพิ่มขึ้นหรือเปล่าเราไปดูรสดึงมาอ่ะมาต่อไปนะครับโฟกัสปะโฟกัสละโอเคโฟกัสกินละกุลละนะรสอะไรรสไฟเปิดใจเราข้างหน้าเนี่ยตอนนี้ มารสบาร์บีคิวพาซ่าอร่อยตัวจริงอร่อยจริงเรื่องบาร์บีคอนอ่ะคุณไม่ครับผมจะชิมดีกว่าชิมครับผมอันนี้เป็นรสของใบกัญชาเนาะอันนี้คือใบกัญชาเลยไม่กัญชงแล้วกัญชาเรื่องกลิ่นเป็นไงก่อนแฟนโฮคือสีเขียวแต่กลิ่นของมันมีกลิ่นของบาร์บีคิวเล็กๆนะใช่ใช่มันมีกลิ่นบาร์บีคิวอยู่เพราะเนี้ยชัดเจนว่าคอนก้นโอเคเขย่าไม่ดีขอโทษเจออื่นแล้วดิยิ่งเขย่ายิ่งอร่อยป่ะเช็คออกมาปุ๊บเละเป็นโจ๊กโอ้ไม่ใช่แล้วมั้ยผมว่านี่น่าจะได้เรื่องแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมจากการเขย่าแล้วเนี่ยมันต้องเป็นขนมที่ต้องเขย่าก่อนกินจริงๆคุณเห็นอะไรไหมไม่เห็นหรอกเห็นละโอเคเราชิมโขกนี่ก็ได้ไหมเป็นไงบ้างฮะความอร่อยโขกมันคุกขึ้นเยอะเลยแต่มันไม่ได้จัดจ้านจริงเราไม่สามารถแยกออกได้ว่ารสกัญชาเป็นยังไงแต่ถ้ามันมีรสของบาร์บีคิวมันก็มีอ่อนๆจืดมันรสไม่จัดรสไม่จัดจริงๆถ้าถามผมว่าไม่รู้ว่าจริงๆกินไปเยอะแล้วมันจะเกิดเป็นอร่อยอร่อยแต่แน่คือผมว่าถ้ากินกับเพื่อนอร่อยแน่นอนแย่งกันแย่งกินกินกับอันนี้ไหมน้ำเป๊ปซี่อยู่ไหนกินเป๊ปซี่ด้วยล้างปากก็ได้อยู่เป๊ปซี่อ่ะปกติกินน้ำเหลืองกันอันนี้มากินน้ำดำแต่อันนี้ก็ถ้ากินกับน้ำเหลืองก็เข้าอยู่นะผมไม่กินน้ำเหลืองอ๋อเหรอใช่ใครแชร์ลิซ่าอยู่นะลบนะฮะลบนะลบเพราะว่าไม่ใช่อันนี้ประเทศไทยนะฮะเกี่ยวเอาไม่ได้นั่นไงเดี๋ยวกระทรวงขอตามล่าเป็นไรสาระมากเลยประเทศอ่ะขั้นรายการเราได้ของตอนที่เราไปซื้อโลตัสเราไปโลตัสมานะฮะพอดีพี่เขาเห็นคือไปโลตัสไงไปหาซื้อขนมโลตัสไม่เจอก็เลยได้ไปซื้อไดฟูกุมาแทนพี่เขารู้ว่าเป็นขนมที่ผมชอบผมมีเบื้องหลังกับมันเป็นไงครับกูเล่าก็สำหรับผมเป็นเด็กบ้านนอกนะเห็นวันอย่างนี้เนี่ยคือด้วยความตอนเด็กอ่ะบ้านนอกไม่มีอะไรกินขนมพวกเนี้ยเวลาซื้อของฝากอ่ะพ่อแม่เขาจะเก็บไว้ที่สูงเราก็แบบไม่ได้กินส่วนใหญ่เป็นพี่ชายได้กินอย่างเงี้ยเดี๋ยวแล้วทำไมต้องไว้ที่สูงแล้วขอแม่มากินอ่ะเรายืมไม่ถึงไงก็ไม่ถึงไงคือเขาจะเอาหนีเราไม่ให้เรากินใช่ทำไมเขาก็เก็บไว้เผื่อแบบอารมณ์แบบเอามากินในวันพิเศษไงเมื่อก่อนบ้านจนคือไม่ได้กินไปเรื่อยใช่มันไม่ได้กินไปเรื่อยพอโตมาก็เลยกินทุกอย่างไงเลยขุ่นอย่างนี้ไงโมจิไดฟูกุอะไรพวกนี้เนาะก็คือจะเป็นของพิเศษในโอกาสพิเศษใช่ไหมลดราคามันก็เราถือว่าแพงอ่ะมันเลยเป็นขนมสำหรับผมว่าเป็นขนมตำนานหนึ่งเลยเราดูการ์ตูนชินจังอ่ะรู้สึกว่าเฮ้ยนี่คือโมจิเหรอมันเป็นยังไงเราอยากกินเนาะสองเป็นเหมือนขนมต่างประเทศไงสามคือกว่าจะได้กินแต่ละทีนี่คือยากมากมันไม่ใช่เหมือนขนมเคี้ยวขนมไทยทั่วไปที่เราทำเองก็ได้อะไร
พราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาลองชิมดูนะครับก็คืออ่าไดฟุกุนี่เองปกติก็หากินยากอยู่แล้วนะไดฟุกุเนี่ยอันนี้คือเส้นถนนคนเดินเส้น106นะมีไดฟุกุขายตอนนี้วันเสาร์ผมเห็นร้านจิฟฟี่อ้าวมีเหรอร้านจิฟฟี่มีไดจิฟฟี่ที่มันเป็นที่มันอยู่ในของปตท.เดี๋ยวๆโฆษณา106อยู่นี่ๆดูเสื้อนี่เห็นมั้ยอ๋อนี่เชียงใหม่106นะฮะอย่าลืมไปฟังนะครับแล้วพรุ่งนี้เป็นอย่างไรออกมานานแล้วแหละแต่ว่าอยากให้ไปปั่นวิวกันด้วยคืออะไรเชียงใหม่106ของน้องๆไง CGM 48เพลงเชียงใหม่106เพลงถนน106เนี่ยเป็นเส้นที่จากต่างจังหวัดเนี่ยเข้ามาเชียงใหม่เลยเห็นไหมเนี่ยฮะเขาจะโชว์ว่ามีต้นยางลายล้อมใช่ไหมแล้วก็เข้าไปสุดที่ท่าแพครับผมก็ไม่ได้โปรโมทเสื้อเท่าไหร่ครับเพราะว่าอ๋อไม่ต้องอันนี้ไม่ต้องอันนี้นไม่เราไม่พูดอยู่แล้วว่าสี่แชมป์อยู่แล้วไงเอาละแฟนของเราจะออกตัวแรงเราจะออกตัวแรงนะเราจะออกตัวแรงปีนี้ไดฟุกุมีขายนะครับเส้นต้นยางนะมาหากินกันได้นะวันเสาร์มีไส้อะไรบ้างอันนี้แกะมาแล้วนะครับอันนี้ขายในโลตัสนะ30กว่าบาทนี่แหละเป็นอาหารเจด้วยนะครับ32บาทอ่ะคุณกินไปอันนั้นสีเขียวไส้อะไรชาเขียวป่ะชาเขียวอืมอร่อยนะเฮ้ยอร่อยว่ะอร่อยดิไม่อร่อยจะซื้อทำไมมันเป็นชาเขียวผสมถั่วผมเป็นคนที่ไม่ค่อยได้กินในพวกนี้ไอ้ขนมเนี่ยผมไม่ค่อยทำนานนะแต่ความรู้สึกผมมันหอมแล้วมันหอมชาเขียวมากเลยแหละมันก็มีความหวานด้วยแล้วตัวแป้งหนืดมันหนืดชอบอย่างเงี้ยคนหาไม่ค่อยได้นะส่วนมากมันจะเป็นแข็งๆพี่เคยไหมผมเคยดูแล้วเคยฝากเพื่อนซื้อหม้อที่มันเป็นหม้อดีโมจิคล้ายๆหม้อของข้าวผมเคยฝากเพื่อนผมซื้อด้วยเอามาคล้ายอยู่ไม่ถึง2อาทิตย์เป็นไงเจ๊งใช้หนักเกินให้หนักเกินไม่เท่าไหร่แป้งบ้านเราก็ไม่ผมเข้าใจผิดว่าแป้งโมจิคุณใช้ผิดประเภทใช่แล้วมันเหมือนกับว่าความข้นของแป้งอะไรเงี้ยมันหนืดกว่าเครื่องทำงานหนักนั่นแล้วผมก็ใช้อย่างต่อเนื่องสมบูรณ์สมบันเรียบร้อยครับผมเจ๊งอ่ะต่อไปอันกลางเร็วให้ท่านผู้ชมดูก่อนฮะโปรดักโชว์เคสเข้าไปตรงกลางนี่สีขาวอันนี้รสอะไรไม่รู้เดี๋ยวท่านทันจะชิมนะฮะให้ท่านผู้ดูถือยากเหลือเกิน เอาเป็นว่าขนมไดฟุกุของโลตัสละกันถั่วดำคุณชอบถั่วดำเหรออืออัดถั่วดำหรือเปล่าไม่อันนี้ไส้ถั่วดำอ๋อถั่วดำนะไส้เยอะมากเลยครับแป้งน้อยอร่อยแต่ชาเขียวอร่อยกว่าชาเขียวอ๋อชอบชาเขียวมากกว่าคุณต้องกินให้หมดไปเลยดิหอมเยอะไปไม่ให้เยอะคุณเข้าใจผมอยากค่อยๆลิ้มลองชิมรสอ๋อเดี๋ยวมันจะกลืนกันไม่ใช่คืนคือผมยังไม่อยากให้มันหมดอะอร่อยจะค่อยๆกินอันนี้เป็นสีชมพูอ่ะเข้าไปใกล้ๆกล้องนี่นะฮะอย่างงี้ใกล้ไปใกล้ไปสีชมพูนะครับวางรสน่าจะเป็นรสสตรอเบอรี่ป่ะให้เดากุหลาบเปล่ากุหลาบมีรสเด้อถั่วแดงแหละถั่วแดงฮะถั่วแดงอันไหนอร่อยสุดก็มีแค่3สีนี่แหละนะฮะขนมไมไดฟุกุของโลตัสเนี่ยมันยี่ห้ออะไรไม่รู้อะพัทรามั้งพัทราผมให้ชาเขียวถนัดสีชวนชิมด้วยผมให้สีชาเขียวอร่อยสุดลองลงมาแต่มันก็อร่อยทุกอันนะดึบๆเหนียวๆไม่ไอ้เนี้ยมันทั้งสองตัวเนี้ยคือกลิ่นมันมีความเป็นถั่วเยอะมันไม่ค่อยมีกลิ่นอะไรแต่มันก็อร่อยไม่เป็นถั่วกับหวานเฉยๆอ่ะมันไม่ได้รู้สึกแบบวิ้งแต่เนี้ยกัดคำแรกเข้าไปกลิ่นชาเขียวมันติดจมูกแล้วพอเคี้ยวไปเฮ้ยเท็กเจอร์ถั่วออกใช่บวกกับแป้งหรือแบบไอ้เนี้ยไม่อยากให้หมดเลยสีเขียวเนี้ยสีเขียวท่านผู้ชมไม่เห็นสีเขียวเลยอ่ะเนี่ยสีเขียวเนี่ยดูดิเขากินแล้วเหลือไว้เนี่ยใช่ไหมไม่เหลือแล้วเนี่ยอันอื่นก็ไม่เหลือไม่เหลือไม่ต้องห่วงผมเป็นคนไม่เคยกินเลยเหลือละเฮ้ยเรามารีวิวอะไรวะวันนี้มารีวิวขาไก่แต่นอกเรื่องเก็บมาเฮ้ยเรามาเฮ้ยมีส่วนเปล่าทำให้กินอันนี้อร่อยขึ้นเปล่าก็อาจจะเกี่ยวนะหรือว่าพวกเรากินกันอยู่แล้วก็ไม่รู้นะกินอย่างนี้แล้วแล้วผมให้ตัวรสโนริโนริเนาะกลิ่นมันโอเคกว่าเนาะคือโนริอร่อยโนริอันนี้โนริโนริกันชงไม่ใช่ว่าเราจะกันชงกันชาไม่รู้แต่คือโนริมันหอมแล้วก็มันให้รสชาติเหมือนเลยโนริสาหร่ายเลยส่วนตัวของจริงจริงจริงตัวของบาร์บีคิวมันจะจางอ่ะกลิ่นมันจางไปนี่ขนาดเขย่านะเราไม่ได้เขย่าไม่นอนก้นนะเราเขย่าเรียบร้อยนะครับอย่างที่เห็นเรียบร้อยแล้วผมรู้สึกว่าพอมันจางปุ๊บเรากินเนี่ยมันเฮ้ยมันไม่โอเคเท่าไหร่สามารถพ่นแชมป์ได้ไหมสีเขียวสองอันเนี่ยพ่นแชมป์ได้ไหมเฮ้ยผมว่าไอ้โนริสาหร่ายคนได้อยู่นะคนละแนวเนาะแต่สำหรับถ้าเป็นผมนะผมจะเอาสามถุงเนี้ยเทอยู่ในจานเดียวกันเลยแล้วก็กินกันกวนแล้วก็กินใช่เพราะว่าเวลาอยู่กับเพื่อนที่คือเราจะถามไงให้มึงกินแล้วอะไรวะกินแล้วอะไรวะว่าตัวเนี้ยดูนะสองคนเนี้ยสีเขียวเหมือนกันนะสีเหมือนกันเลยนะสองรสเนี้ยไม่ต่างกันเลยนะเอาจริงไม่ออกเลยเอาจริงหลายๆอย่างมารวมกันมันก็อร่อยเนาะอย่างเช่นไอ้เมล็ดทานตะวันอะที่ผมกินอะสีส้มกับสีเหลืองที่มันจะเป็นรสอุตซาจีนแล้วก็รสวอลนัทอะคือกินเลือกกินอันไหนอันหนึ่งก็มันก็อร่อยแหละแต่ว่า
คือคนทบว่าเอามาผสมกันในจานแล้วควรกินเฮ้ยแม่งอร่อยกว่าเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าเราได้รับรสหลายรสไงเราไม่คนเราแบบสมองคนเราอ่ะมันออกมาแบบว่าให้เพื่อไม่กินอะไรให้มันจำเจเราเลยมีความรู้สึกเบื่อเพราะว่าการกินหลายอย่างเราจะได้รับสารอาหารหลายอย่างแต่อยากกินเยอะนะกินเยอะเป็นอย่างนี้เลยอ้วนไม่ไหวอ่ะโอเควันนี้ไปแล้วดีกว่านะฮะเดี๋ยวคลิปจะตัดนะครับครับผมเดี๋ยวตำรวจจะมาไล่นะครับมาจอดตรงข้างทางเอาวิวเอาโคมลอยไม่เห็นโคมอะไรเลยอุตส่าห์ข้างหลังวิวอย่างสวยเลยนะครับสวัสดีครับผม